ตอนนี้ก็ได้ปิดชั้นหนึ่งนะครับผมก็ถอยรถออกนะครับผมเป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กก็จอดเรียบร้อยนะครับผมส่งผู้โดยสารรับผู้โดยสารนะส่วนใหญ่กราบสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟนครปฐมนะครับผมในเส้นทางรถไฟสายใต้นั่นเองก็เดี๋ยววันนี้ผมพาทุกคนมาชมความคืบหน้ากันที่สถานีรถไฟนครปฐมนะครับผมเพราะว่าจะมีการเปิดทางคู่นะครับผมช่วงทางอัสรพงษ์ไม่เหลือไปนะครับผมแล้วตอนนี้นะครับสถานีนครปฐมเองก็ได้เปิดใช้ชานชาลาสูงที่เพิ่งทำเสร็จไปไม่นานนะครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศด้านหน้าสถานีนะฮะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันนะครับทุกคนก็พอเข้ามาด้านหน้าชานชาลานะครับก็จะเป็นบรรยากาศประมาณนี้เนี่ยแต่เขาจะไปจอดกันตรงนู้นนะครับผมชานชาลาสูงนะฮะเป็นสถานีนครปฐมแห่งใหม่นะครับผมที่มีการสร้างอยู่ตอนนี้แต่ชานชาลาก็ได้เปิดแล้วนะฮะแล้วก็ปิดชานหนึ่งไว้นะครับผมนี่เป็นบริเวณชานชาลาที่1นะครับตอนนี้ที่นครปฐมก็ได้รื้อชาน1นะฮะแล้วก็ไปใช้ชานชาลาที่2แทนนะครับผมเป็นบรรยากาศแล้วก็ใช้ชานชาลาสูงนะครับผมอนาคตก็จะไปใช้สถานีใหม่ตรงนู้นแทนนะครับผมแต่ก็ยังไม่แล้วเสร็จนะนี่นะครับผมอันนี้ผมอยู่บนชานชาลาสูงนะครับผมชานชาลาใหม่นะฮะที่เปิดใช้ด้านล่างนี่ก็ลื้อไปนะครับผมชาน1ส่วนชาน2ก็ฝั่งนี้นะครับผมชานชาลาที่2นะความสูงก็ทำประมาณนี้นะครับเดี๋ยวสถานีนี้น่าจะไม่ได้ใช้แล้วฮะเขาก็จะมาใช้สถานีนี้แทนในอนาคตนะครับผมคิดที่ลื้อเนี่ยน่าจะทำชานด้วยนะครับผมชานสูงประมาณนี้เลยนะชานสูงทำกับฝั่งนี้เหมือนกันแล้วก็จะมีทางข้ามนะครับตอนนี้ก็ประมาณ26พฤษภานะครับผมวันที่26พฤษภาเป็นขบวนรถฟีดเดอร์นะทุกคนนะก็ตอนนี้เปิดใช้ชาน2นะครับผมชาน3ก็จะต้องเป็นรถฟีดเดอร์นะฮะและที่แน่นอนว่าปีนี้นะทำไมนครปฐมถึงไม่มีรถจักรไอ้น้ำมาที่นครปฐมนะครับผมในวันที่3มิถุนายนนะเพราะว่าอย่างที่เห็นเลยสภาพมาก็ไม่รู้จะไปจอดตรงไหนนะครับผมถ้าไปจอดตรงนู้นก็จะทับกับฟีดเดอร์นะฮะตอนนี้ประมาณนี้นะครับผมคาดว่า3มิถุนายนปีหน้าอาจจะมาวิ่งนะครับผมสำหรับรถจักรไอ้น้ำก็ต้องรอติดตามกันเนาะขบวนที่กำลังจะเข้าในชานชาลาที่3นะครับผมเป็นขบวนรถฟีดเดอร์นะฮะที่วิ่งระหว่างธนบุรีปลายทางนครปฐมแล้วก็นครปฐมปลายทางธนบุรีนะครับขบวนนี้ก็จะวิ่งเข้าจอดในชานชาลาที่3นะผู้โดยสารก็จะรอขึ้นนะครับผมเดี๋ยวเราไปรอชมบรรยากาศกันนะครับผมขบวนรถฟีดเดอร์ที่นครปฐมนะฮะมาแล้วนะครับผมขบวนรถรับส่งผู้โดยสารจากสถานีนครปฐมไปทางสถานีธนบุรี
ชั้นผู้โดยสารที่มีตัวโดยสารประกาศขบวนรถเที่ยวนี้รอรับการโดยสารที่ชานชาลาทางที่3ค่ะโปรดทราบที่นี่สถานีนครปฐมก่อนจะลงจากขบวนรถโปรดตรวจดูสิ่งของและสัมภาระของท่านให้ถูกต้องครบถ้วนการรถไฟแห่งประเทศไทยขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการเดินทางด้วยรถไฟและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสต่อไปการรถไฟแห่งประเทศไทยจะมีโอกาสให้บริการท่านอีกขอบคุณค่ะ Attention pleaseWelcome to Nakhon Pathom Station. Please check your belongings before leaving the train. The State Railway of Thailand appreciates for choosing our services and looks forward to serving you again. Thank you. ก็ยกมานะครับผมมีระฆังนะฮะแล้วก็นาฬิกานะครับผมก็นะครับผมอันนี้เป็นบนชานชาลานะฮะของชานชาลาสูงที่นครปฐมนะฮะตรงจุดนี้เป็นสถานีรถไฟนครปฐมนะครับผมที่กำลังสร้างอยู่นะฮะเป็นสถานีในชานชาลาสูงนะครับผมก็จะมีการรื้อด้านนี้นะฮะเพื่อที่จะยกพื้นชานชาลาขึ้นมาให้เท่ากับฝั่งนู้นนะครับผมตอนนี้ก็นำรถแบ็คโฮมารื้อนะครับผมแล้วก็รถยกก็ถือว่ามีความคืบหน้าอยู่นะครับผมก็ไม่ได้มาทางสายใต้เนี่ยก็ประมาณ 5-6 เดือนแล้วจากตอนนั้นมาชานชาลายังไม่เสร็จเลยหลังคายังไม่ปูเลยนะฮะอันนี้ชานชาลาเสร็จหมดแล้วทั้งสองฝั่งนะครับแต่ฝั่งนู้นน่ะฝั่งนู้นน่าจะรอปูหลังคาเหมือนกันนะครับผมนี่นะฮะหลังคาแล้วก็ชานชาลาทุกคนว่าไงก็ถือว่ายังดีกว่าในที่อื่นๆหลายๆจุดนะครับผมที่มีหลังคาน้อยนิดแต่อันนี้หลังคาแบบโอเคนะฮะให้ภาพบรรยายแล้วกันว่ามันสามารถบังแดดได้จริงๆแต่เรื่องบังฝนอันนี้ก็ว่ากันไปอีกเรื่องนึงนะก็ติดตามกันอันนั้นก็จะเป็นลิฟต์นะครับผมเป็นลิฟต์มีลิฟต์ขึ้นให้นะทางนครปฐมแล้วก็มีบันไดทั้งบันไดทั้งลิฟต์นะครับประมาณนี้ครับประมาณนี้ทางเก้าอี้นั่งนะครับผมที่นครปฐมใช้จะเป็นแบบนี้นะเป็นสแตนเลสนะครับผมเป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กนี่ก็นะครับผมเป็นชั้นชาลาสูงเปิดใช้นะครับผมในรางที่2ส่วนรางที่3นี้ไม่มีนะครับผมยังไม่มีนะฮะน่าจะไว้ใช้สำหรับฟีดเดอร์โดยเฉพาะเลยนะครับผมในชั้นชาลาที่3หรืออนาคตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ว่ากันไปนะฮะสะพานตรงนี้นะครับผมไว้เชื่อมกับตัวอาคารสถานีถ้าเราจะเดินข้ามมาเขาจะไม่ให้มีทางข้ามแบบข้างล่างนะครับผมให้ขึ้นสะพานลอยข้ามาเหมือนทางปากช่องนะฮะจะเป็นสไตล์นั้นเลยขึ้นลิฟต์ก็ว่ากันไปขึ้นบันไดก็ว่ากันไปนะฮะก็ถอยรถออกนะครับผมก็ออกไหนออกนี่ฮะออกทางนี้เลยมาทางไหนออกทางนั้นเพราะไปทางนั้นต่อไม่ได้นะครับผมใช้อยู่นะเห็นไหมครับทุกคนฝั่งนู้นเนี่ยฝั่งนู้นจะเป็นชานชาลาที่สูงนะครับผมพอๆกับทางฝั่งนี้แหละเดี๋ยวในโซนตรงนี้ก็จะมีการทำชานชาลาสูงเหมือนกันนะครับผมเห็นว่าทางโซนทางพงมะเดื่อนี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมทางคู่นะเห็นว่าจะเปิดเดือนไหนนี่แหละข่าวตามข่าวนะผมก็ไม่แน่ใจแต่ทางนครปฐมเปิดไม่ได้แน่ๆนี่ก็เป็นอีกฝั่งนึงนะครับผมของทางชานชาลาสูงที่นครปฐมเปิดใช้ไปนะฮะยังไม่มีหลังคาเลยนะครับผมนี่อันนั้นก็จะเป็นชานสูงเหมือนกันสำหรับชานชาลาที่1 นะครับ
รถจักรจะไปจอดอยู่นู่นเห็นป้ายแดงๆไหมทุกคนนู่นอันนั้นคือหัวนะฮะไปจอดอยู่นู่นเลยนะครับทางฝั่งนี้ก็จะเป็นทางตัวอาคารเห็นไหมฮะมีสปอร์ตลงสปอร์ตไลท์นะครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคนความคืบหน้าที่นครปฐมของสถานีสวนชานชาลาก็เปิดได้ชานชาลาฝั่งนึงแล้วป่ะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามนะทุกคนนะนครปฐมไปแล้วสรุปแล้วตรงผู้โดยสารที่สถานีต้นสำโรงสถานีนครชัยศรีเป็นสถานีต่อไปค่ะฟีเดอร์นะครับผมขบวนที่1118นะครับผมนครปฐมธนบุรีด่วนพิเศษเข้าจอดนะฮะขบวนนี้เป็นทักษิณ37และ45นะครับนี่ก็นะครับฝนจะตกนะฮะมืดแบบปวดหัวเลยนะฮะทุกคนที่นครปฐมแต่ผู้โดยสารอยู่เต็มชานชาลาเลยตอนนี้ฝนก็ได้ตกลงมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมที่นครปฐมนี้โดยพิเศษ31นะครับผมทักษิณารักษ์ก็กำลังจะเข้าประแจนะครับผมเพื่อที่จะวิ่งเข้าชานชาลาที่2นะครับเพราะว่าชาน1ใช้ไม่ได้นะฮะตอนนี้นครปฐมใช้ได้อยู่ชานชาลาเดียวนะครับส่วนชาน1เนี่ยเขาก็จะทำชานชาลาสูงนะครับผมที่ยกเลิกตอนนี้ที่ลือออกไปนะฮะทำชาเสร็จเดี๋ยวเขาก็จะวางรางใหม่นู่นนะครับผมรถจักรอยู่นู่นดีเซลอยู่นู่นนะฮะก็รอสัญญาณผ่านโอ้ปิดตึบเลยก็ประมาณนี้แล้วกันทุกคนนะที่นครปฐมนะครับผมชั้นหนึ่งนี้อย่างที่บอกนะครับผมรอทำชานชาลาสูงนะครับผมเขาก็จะวางรางใหม่ถึงจะได้เปิดใช้ทางคู่นะครับเพราะตอนนี้รถไฟมันวิ่งเข้าชั้นสองทางนครปฐมได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศช่วงเกือบ1ทุ่มที่นครปฐมนะครับ